กวยกุยปีนตาเจาหาวกาสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะเมียนะครับนะก็ในคลิปนี้เป็นการนำสาระนำความรู้นำประโยชน์นะเกี่ยวกับการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดปีมะเมียนะครับนะเราก็มาดูกันว่า ในปีพศ .2566 เนี่ยนะนะซึ่งเป็นปีกระต่ายนะซึ่งเป็นปีเถาะนะภาวะเหตุการณ์เศรษฐกิจคัดขันข้าวยากหมากแพงนะของอะไรต่างๆก็แพง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 ไปหมดเลยอ่ะนะแล้วคนปีมะเมียจะมีวิถีชีวิตความเป็นไปดีหรือไม่ดีนะครับนะเราก็จะมานำสาระต่างๆเนี่ยรวบรวมกันมาให้กับท่านรวมกันแล้ว เป็นจำนวน10ข้อด้วยกันนะครับนะบข้อนี้เรียกว่า10ข้อโดนแน่ๆน,นะสำหรับท่านที่เกิดปีมะเมียนะครับนะแล้วก็จะมีอะไรบ้างนะเราก็จะจจรไนให้กับท่านได้รับทราบไปนะเป็นข้อข้อเป็นช็อตช็อตไปนะเรียกว่าคลิปนี้จัดเต็มนะครับนะจัดเต็มให้สาระให้ประโยชน์กับท่านได้อย่าง อ,อิ่มเลยนะครับนะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตแนะนําตัวเองสักเล็กน้อยนะครับนะก็ที่พูดพูดอยู่เนี่ยก็เรียกว่าชื่อสินแสอ,อูอู่ทองอู่น้ำนะครับนะสินแสอ,อูอู่ทองอู่น้ำก็เป็นผู้ชํานาญการทางด้านวิชาโหราศาสตร์ ดวงจีนนะครับนะ,ะคนทั่วโลกเขาเรียกว่าออ๋วิชาโปยหี่ซีเถียยนะโปยหี่ซีเถียวเป็นคำที่เรียกว,ว่าคนจีนทั่วโลกพูดกันเลยครับไม่ว่าฮ่องกงสิงคโปร์จีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวนันมาเลเซียประชากร2,000กว่าล้านคน2 000, 3 0 0พันล้านคนนะนะก็ใช้วิชานี้ในการดูดวงชะตาบอกว่าอ๋อ หมอดูดวงจีนแม่นๆมนะครับนะวิชาเนี้ยดีที่สุดแล้วนะครับการพยากรณ์เนี้ยเรียกว่าดีนะครับนะก็เราแล้วก็อีกอย่างนึงตัวของซินแสอ่ะก็ได้รับใช้แฟนแฟนเอฟนะของบ้านดวงนัมเบอรเอมาด้วยดีมาตลอดเลยเป็นระยะเวลานี่เลย6ปีแล้วนะหปีแล,แล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็จะ จะเจอกับแฟนแฟนเอฟซีของบ้านดวงนัมเบอร์เอกในเดือนละ2ครั้งนะเดือนละสองครั้งในเรื่องราวของคําว่ารวยหวยเลขเด็ดปฏิทินจีนเงินล้านนะครับนะ <S <S ตอนที่อยากจะเสี่ยงดวงบ้างอะไรเงี้ยก็ลองไปเปิดเปิดดูบ้างก็ดีนะซินแสอูอู่ทองอู่น้ำนะนะให้โชคลาภนะให้ดวงเลข2ตัวสองตัวล่างสองตัวบนอะไรต่างๆเนี่ยถูกมาหยุดตลอดตลอดตลอดนะครับนะ ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงแล้วเสียเวลาเข้าเลยข้อที่หนึ่งนะครับนะข้อที่หนึ่งท่านเป็นคนที่เกิดปีมะเมียแท้หรือปีมะเมียตัวปลอมเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมอ่ะนะคนที่วิชาโหราศาสตร์ดวงจีนน่ะนะเขากำหนดข้ออันนี้ไว้เลยพื้นฐานข้อที่หนึ่งท่านจะได้รู้ตัวเองด้วยว่าตัวของท่านใช่ปีมะเมียแท้หรือเป็นตัวปีมะเมียปลอมนะครับนะก็นะ ข้อที่หนึ่งมีว่าคนที่เกิดปีมะเมียหมายถึงนะครับนะเขามีบทบัญญัติเอาไว้นะหมายถึงท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของนักษัตริย์ปีมะเมียนะจนถึงวันที่4ี่กุมภาพันธ์ของปีมะแมนะถ้าท่านใช่ก็เราก็มาดูกันต่อนะในคลิปเนี้ยนะข้อที่2เลยนะเวลาเป็นเงินเป็นทองข้อที่2แล้วอุปนิสัยใจคอละอุปนิสัยใจคอธาตุแท้ของคนที่เกิดปีมะเมีย เป็นอย่างไรบ้างนะคนเกิดปีมะเมียเป็นคนคึกขนองนะครับนะรักอิสระเสรีมีวิธีคิดเป็นเส้นตรงนะครับไม่ค่อยมีเทคนิคคดเคี้ยวมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะตัดสินใจอะไรก็รวดเร็วนะครับนะแต่ว่า ขาดความอดทนนะ,อะชอบตั้งข้อจํากัดให้กับตัวเองเช่นมันน่าจะทําได้แต่ิดว่าทำไม่ได้อะไระไรเงี้ยนะมันเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยนะชอบตั้งข้อจํากัดให้กับตัวเองก็เป็นอย่างเงี้ยนะทำให้เป็นคนที่มีทิฏฐินะครับนะบางทีก็เป็นการเป็นคนที่ใจแข็งเกินไปนะครับนะคนเกิดปีมะเมียชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวนะครับนะ,ะได้ท่องเที่ยวแล้วก็แฮปปี ยิ้มสบายใจได้กินข้างนอกได้กินซีฟู้ดได้ไปสถานที่ตากอากาศอ่ะโอ้ยเริงร่าเลยนะครับนะเหมือนหยุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งนะครับนะมีความสุขกับเรื่องอาหารการกินนะกับการท่องธรรมชาตินะครับนะโอ้ที่ไหนมีภูเขาที่ไหนมีแม่น้ำมีทะเลอะไรเงี้ยโอ้ยชอบนะคนเกิดปีมะเมียนะเป็นคนที่เก่งทางด้านการประสานงาน เก่ <c oughs> นะงทางด้านการประสานงานเ,าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับส่วนรวมนะอันนี้เป็นข้อดีของคนที่เกิดปีมะเมียนะของส่วนรวมนะไม่ใช่ส่วนตัวนะคนเกิดปีมะเมียเป็นคนที่ช่างสังเกตนะเป็นคนที่ช่างสงสัยด้วยแต่แฝงด้วยความหวาดระแวงนะครับนะก,ก็สรุปแล้วก็คือคนปีมะเมียไม่ไว้วางใจใครง,ง่ายๆนั่นเองนะครับนะไปต่อข้อที่3นะครับนะ การพยากรณ์ในครั้งนี้นะบ่งบอกเรื่องราวเราเอาเฉพาะปีเกิดมาพยากรณ์ดวงเกิดไม่เกี่ยววันที่เกิดไม่เกี่ยวเวลาที่เกิดไม่เกี่ยวที่ไม่เกี่ยวเพราะอะไรก็เพราะว่าผมไม่รู้ไงว่าท่านเกิดเดือนอะไรท,ไท่านเกิดวันที่เท่าไหร่ท่านเกิดเวลากี่โมงเราไม่รู้เลยรู้แต่ว่าโอเคถ้าท่านเกิดปีมะเมียคลิปนี้เป็นของท่านแน่นอนนะครับนะคนเกิดปีมะเมียเนะี่ยมีลักษณะปีเกิดเป็นธาตุไฟ นะเป็นธาตุไฟเป็นพลังขั้วลบนะขั้วลบก็คือพลังหญินนั่นเองนะครับนะพลังหญินก็คือก็คือไม่ใช่พลังหยางนะง่ายๆนะก็คือ,อเปียบเป็นไฟอะไรอะ่ะเป็นไฟขั้วลบฟังไม่รู้เรื่องก็ง่ายๆดวงชะตาของท่านปีเกิดนะเกิดปีเมื่ยไเปียนเปล้วเป็นไฟที่อยู่ในเตาถ่านแต่ว่าจะเป็นเตาถ่านที่งอยเหงา หรือลุกโชดช่วงชัจวาลมันต้องเกิดต้องไปเจาะเอาที่เดือนเกิดวันเกิดเวลาเกิดนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามที่แน่ที่สุดในโลกเลยคนที่เกิดปีมะเมียจัดอยู่ในกระบ,บวนการสี่นักษัตรนะที่เรียกว่าดาวเจ้าสเสน่หาดาวเจ้าสเสน่หาแปลว่าอะไรแปลว่ามีสเสน่ห์งไงมีแสงไฟ อยู่ในตัวเองนะครับนะแต่งตัวเล็กๆน้อยๆใส่นู่นใส่นี่อะไรเงี้ยดูธรรมัดธรรมแงดูมีออรามีราศีดีนะยูเชกเช่นเดียวกับนักษัตย์ที่ว่าปีชวดปีกระต่ายปีมะเมียแล้วก็ปีละกานะครับนะไก่งามพราะขนคนงามพราะแต่งท่านอยู่ในประเภทนี้เลยนะแล้วก็เรื่องราวของอดาวเสน่หาก็จะอดนีไม่พ้นเรื่องราวของคําว่า รักรักใคร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 รักรักนะก็เรียกว่ามีพลังพลังก,กำลังทางทางเพศอ่ะนะค่อนข้างเต็มเปี่ยมนะครับนะไปต่อเราก็อย่าพูดมากเดียเด๋ยวมันจะหาว่าทะเล่นทะลึะล่งน,นะครับข้อที่4นะครับการพยากรณ์ในครั้งเนี้มีผลรวมกันแล้ว365วันก็คือ1ปีโดยเริ่มสตาร์ตตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์นะครับนะของพศ2566เวลาล่ะ เวลาสตาร์ตตั้งแต่9โมง42นาที9โมง42นาทีเข้าสู่โคจรอันนี้เลยทันทีเลยล่ะนะครับนะาการพลากรณ์เนชุดนี้ทันทีเลยแล้วก็วิ่งไปจนถึงวันที4่4กุมภาพันธ์พศ2567นะซึ่งเป็นเข้าสู่จะเข้าสู่ปีมะโรงนะก็คลิปนี้เป็นเรื่องราวของคนที่เกิดปีมะเมียและควบคุมครอบคุมุม 365วันนะครับนะการควบคุม365วันเนี้ยเพื่อประโยชน์ของท่านเราก็จะแบ่งเป็น2ตอนนะตอนแรกก็คือ6ช่วงครึ่งปีแรกครึ่งปีแรกก็คือ6เดือนแรกและช่วงหลังก็คือ,อครึ่งปีหลังนะอะข้อที่ 5เนี่ยนะเป็นเรื่องเรื่องราวของครึ่งปีแรกสตาร์ตตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2566จนถึงวันที่7สิงหาคมพศ2566นะเรามาดูกันว่ามีเรื่องราวอะไรต่างๆที่ดีหรือไม่ดีเข้ามาด้วยนะก็บอกเลยว่าครึ่งปีแรกเนี่ยนะ,ะมันมีดาวชิกสวก นะดาวชิกสดก็เป็นดาวศัพท์ของหมอดูทั่วโลกะนะครับนะแปลว่าอย่างไรแม้ว่าคนเกิดปีมะเมียในปีนี้เป็นปีที่ว่าเป็นปีที่ร่วมชงนะร่วมชงกับปีกระต่ายร่วมชงกับปีปีเถาะด้วยนะก็จริงอ่ะนะแต่เนื้อใส้ในแท้ๆรากฏว่าดวงชะตาในปีนี้เฉพาะของคนเกิดปีมะเมียนะกลับมีดาวดาวดีๆมาฉายแสงให้ น่าอยิจฉานะก็เรียกว่าดาวฟ้าคุณธรรมนะครับแล้วดาวฟ้าคุณธรรมมาไม่ได้มีแค่ดาวเดียวยังมีดาวดาวฟ้าวาสนาดีด้วยนะครับนะฟ้าคุณธรรมก็มาดาวฟ้าวาสนาดีวาสนาเฮงก็มาด้วยภาษาจีนเ็าเรียกว่ามีดาวเทียนเต๋อและดาวฝูเต๋อนะเทียนเต๋อฟ้านะเต๋อแปลว่าคุณธรรม ผมก็เก็บยาพูภาษาจีนกลางแล้วล่ะนะมีดาวฟ้าเทียนเต๋อแล้วก็ดาวฟูเต๋อเกิดขึ้นนะครับนะใช้แสงเข้ามาให้กับท่านที่เกิดปีนักษัตรมั่นเมียนะมาส่องแสงตกป้องคุ้มครองให้บรรดาเสนียดนะทำให้บรรดาอุปสรรคใหญ่ๆต่างๆเนี่ยคลี่คลายกลายเป็นปัญหาเล็กๆไปได้นะอันนี้เป็นเรื่องราวของเทพเจ้าจีนที่ช่วยท่านได้นะจากหนัก ให้กลายเป็นเบานะครับนะาจากหนักให้กลายเป็นเบานอกนั้นตัวของท่านจะต้องยืดนลนต่อสู้ให้ได้โชคลาภมากที่สุดนะก็เรียกว่าขยันมากได้เงินมากนั่นเองง่ายๆนะด้วยความขยันขันแข็งของท่านนะยังคงต้องท่านจะต้องยอมตากตรำเพื่อความรุ่มเรืองน,นะเพื่อความก้าวหน้าในธุรกิจในการงานของท่านเพราะว่าดาวดาวชิกส่วนมันบังคับเอาไว้นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามตัวของท่านยังคงต้องระมัดระวังเรื่อง อุบัติเหตุนะครับแต่ว่าอาจจะเล็กๆน้อยๆนะที่คขอจะถือโอกาสทำให้ท่านเรียกว่าล้มหมอนนอนเสือนะเข้าโรงพยาบาลนะแอดมิดท้องเสียอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีการผ่าตัดเล็กอะไรเงี้ยนะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นไม่มั่นใจในปีนี้อย่าปีนสูงนะอย่าปีนสูงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุนะห้ามปีนสูงเลยและมัดระวังการเดินตก หกกระโลมนะครับนะการอาบน้ําเสร็จแล้วนะผู้สูงอายุนะครับอยากจะใสก่กางเกงในอยากจะใสก่กางเกงขาสั้นอะไรเงี้ยต้องนั่งที่เก้าอี้นะครับห้ามยืนเก่งๆก่งกลางๆนะห้ามยืนเก่งๆกงกลางๆจะล้มลงได้เพราะอะไรครับเพราะว่าท่านอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยนะท่านซับตัวเช็ดตัวนะเอาผ้าเช็ดผ้าขนหนูเช็ดตัวนะอ่า เช็ดผมเช็ดบาเช็ดหลเช็ดอ่อ่บอดี้ร่างกายเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านไม่ได้เช็ดอ่ะนะท่านลืมไปก็คือง่ามเทา้าง่ามนิ้วของท่านอ่ะนะมันมีน้ําน้ําน้ําอบอุ้มอยู่นะครับนะอุ้มอยู่ที่ใต้ใต้อุ้งเทา้าท่านท่านยืนกระต่ายขาเดียวอะไรเงี้ยนะมีโอกาสอย่างยิ่งที่จะท่านจะล้มคลมหัวกระแทกหน้ากระแทกกระโหลกศีรษะกระแทกพื้นนะอันนี้อันตรายนะครับต้องนั่งนะครับนะวก็ระวัง กัศีรษะกระแทกระหว่างก้นกระแทกนะคบนะไปต่อและข้อที่6นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะยาไปนะคลิปนี้ทั้งคลิปเราจะมาคุยกันแต่เรื่องราวของคนที่พยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะเมียเท่านั้นน่ะนะนักสัตว์อื่นๆไม่เกี่ยวนะครับนะเพราะว่านักสัตว์อื่นๆก็สิ้นแสืออุดได้ออกไปแล้วทั้งหมด12คลิปด้วยกันก็ขอรบกวนให้ท่านไปดูแต่และคลิปแต่และนักสัตว์นะครับนะข้อที่6นะครับเป็นการพยากรดวงชะตาครึ่งปีหลัง นะดวงชะตาครึ่งปีหลังเรามาดูว่าเป็นอย่างไรปากฏว่ามีดาวเพียงอิงดาวเพียงอิงเขาย่อมดีกว่าดาวชิกส่วนนะบ่งบอกว่าในครึ่งปีหลังคนที่เกิดปีมะเมีมยย่อมมีอนาคตสดใสนะครับนะมีดาวโชคลาภดีกว่าครึ่งปีแรกนะครับดีกว่าครึ่งปีแรกเพราะอะไรครับได้รับการจะได้ท่านจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ นะจากเพื่อนร่วมง,งานจากออฟฟิศสำนักงานที่ให้โอกาสท่านนะจากวงสาคานายาตเพียงแต่ขอให้ท่านมีความขยันนะมีความกระตือรือร้นนะยิ้มแย้มแจ่มใสนะพูดจาเป็นกันเองรู้จักคุณค่าของคนที่มอบโอกาสทองมอบมาให้กับท่านนะครับแล้วท่านก็จะ ได้รับสิ่งที่ดีๆกลับคืนมานะจุดอ่อนของคนที่เกิดปีมะเมียเป็นคนใจร้อนนะครับนะตัดสินใจไวและปากไวเกินไปหน่อยนะครับนะการที่ท่านเป็นคนตัดสินใจไวและปากไวเกินนะนะอาจทำให้ท่านเสียหายได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก่อนจะพูดคิ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 ดแล้วค่อยมาพูดไม่ใช่พูดเสร็จแล้วค่อยมาคิดนะครับนะ,ะแล้วก็ ท่านจะได้ดีนะท่านจะไม่เสียหายโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของคนอื่นะนะดีที่สุดห้ามไปยุ่งนะอย่าไปยุ่งท่านจะเปลืองตัวท่านจะเสียชื่อเสียงท่านจะเจอเจอศัตรตูเพิ่มเติมเข้ามาโดยที่ไม่น่าใช่เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเ,เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของท่านนะอย่าไปผูกพันนะ เพราะว่าอะไรครับเพราะปีมะโรงอ่ะนะจะบอกความลับให้นิดหนึ่งคนที่เกิดปีมะเมียนะปีพศ2 5 6 7อ่ะปีมะโรงมันมีดาวเสียกลัวมันมีดาวเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาฉะนั้นไม่อยากให้ท่านเปิดศึกหลายด้านนะครับนะไปต่อแล้วครับข้อที่7นะครับนะ ดวงชะตาของคนเกิดปีมะเมียทาอย่างไรถึงจะดีดีดีดเฮงเฮงเฮงนะครับนะข้อที่7ก็เป็นการแนะนําให้ท่านรู้จักกับองค์เทพที่จะสามารถมีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิเดชมีบารมีมีปาฏิหารมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถเสกตานตัน้งแต่งดวงชะตาให้กับท่านได้นะครับนะก็ข้อที่7บอกว่าในาเดือนกุมภาพันธ์พศ2566เนี่ยนะมันมีอยู่28วันเริ่มสตาร์ตตั้งแต่วันที่5 กุมภาพันธ์2566จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2566อะหากแม้นเป็นไปได้รบกวนให้ท่านสละเวลาสักนิดนะครับนะจูงมือกันไปไหวอ้องค์เทพองค์นี้เลยคือองค์เทพไทยสวยเอียนะเทพเจ้าไทยสวยเอียก็คือเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาประจําปีนะครับนะและรูปนี้ก็เป็นเทพเจ้าไทยสวยเอียซึ่งมี60พระองค์นะแต่องค์นี้60ปีจะหมุนเวียน โคจารเข้ามาในในปีพศ2566นี่แหละครับนะก็ท่านคนจะไปไหว้นะครับไปแก้ปีชงนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งองค์ที่สองนะองค์นี้ก็คือเรียกว่าองค์แปะก,กงนะองค์แปะกงตามศาลเจ้าก็จะมีองค์เทพแปะกงนะถ้าไม่มีท่านอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรต่างๆไม่สะดวกอ่ะนะมีตีโจเยที่บ้านก็ไหว้ตีโจเยตเจ้าที่ที่บ้านก็ย่อมได้ไปขอพรอกับท่านนะครับนะเ,เทพ พื้นดินนะครับนะให้ฉายแสงให้ช่วงลาของท่านเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยอย่าตกอย่าหกกระโมนะได้เจอเจอผู้คนดีๆนะครับนะก็ก็ช่วยท่านได้นะครับนะอันนี้คือองค์เทพตีจูเอียนะองค์เทพแปะกงนะครับเทพแห่งเจ้าที่นะครับนะแต่เทพแปะกงก็จะใหญ่หน่อยหนึ่งนะข้อที่8ด้านความรักนะด้านความรักก็จะเกี่ยวพันกับดาวกรามเทพหลัครับแล้วนิสัยของดาวกราเมเทพเป็นอย่างไรบ้างท่านอ่านเอาเอง นะเราก็จะไม้อ่านให้ให้ท่านฟังนะครับนะก็เป็นเรื่องราวของดาวกรรเทพลึกลึลับๆับนะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะแต่ว่าจะเปิดเผยเรื่องราวของคนปีมะเมียดาวความรักเป็นไงบ้างนะใครที่เกิดปีมะเมียช่วงวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยนะเป็นคนที่รักสวยรักงามนะสิวขึ้นมาเม็ดหนึ่งยังไม่ได้เลยนะครับนะโอ้ยสนใจใบหน้า คือพันตัวเองเป็นเป็นที่สุดเลยนะทรงผมอะไรเงี้ยนะมันต้องต้องมีโดดโดดเด่นเอกลักษณ์อะไรอะไรเงี้ยนะครับนะ,อะชอบแต่งตัวนะครับทำอะไรก็ดูดีดูน่ารักดูมีสเสน่ห์อยู่แล้วไอคนที่เกิดปีมะเมียดูมีสเสน่ห์นะครับนะสุภาพสตรีนะในปีนี้ซึ่งเป็นปีกระต่าย2566นะที่ยังเป็นสดในปีเถาะมีดาวการเทพเข้ามานะจ้านะเข้ามาทำให้ท่านได้มีโอกาสพบรัก นะมีคนมาขายขนมจีบนะหัวบันไดบ้านไม่แห้งด้วยนะครับนะเรียกว่ารถไฟชนกันก็ว่าได้นะแล้วก็สามารถปีนี้คนที่เกิดปีมะเมียถ้าพร้อมแล้วก็สามารถจัดงานวดดิ้งฮันนีมูนได้นะสามารถจัดง,ง,งานฮันนีมูนได้นะครับนะแล้วก็จะประูู่ขอเป็นกิจ,จลักษณะอะไรต่างๆ ก็สามารถหาเลิกหายามนะหาวันมงคลทําได้เลยนะท่านสามารถขอมามาใชา้บริการหาวันมงคลสมรสนะกับสินแสอูอู่ทองอู่น้ําได้นะครับนะแต่วันนี้มีค่าครูนะครับนะมาใช้ดวงของพ่อแม่ด้วยอะไรต่างๆด้วยนะด้านความรักก็ในปีนี้ก็ทําให้ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะเมียน่ะหัวใจสี่ห้อง มีสีชมพูด้วยนะก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าน่ายินดีนะครับนะอยู่กินแล้วร่ำรวยครองรักกันแล้วยาวนานนะครับนะ <c oughs> ก็คือว่าหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าหากแม้ว่าท่านใช้เลิกยาม <c oughs> ของปฏิถินจีนนะครับนะเลิกยามปฏินินจีนมาดูาหาให้สินเสาอูอทองอู่น้ำอ่ะหาเรื่องมองคลสมรสให้กับท่านเรียกว่า เป็นเรื่องราวดีจริงๆนะนะเพราะว่าดวงจีน่ะมันมีคําว่าชงอยู่ด้วยนะเราจะสกัดออกไปหมดเกลี้ยงเลยไม่ว่าดวงชะตาของคู่บ่าวสาวดวงชะตาของพ่อดวงชะตาของแม่อะไรต่างๆเราเนี้ยจะกินให้หมดเลยนะก็เหลือแต่สิ่งที่ดีๆนะก็เรียกว่าวันนั้นเป็นดาวดาวฮีฮีแปลว่าดาวหน้ายินดีนะมันมีดาวเลอกแต่งงานดาวฮีนะนะออกเสียงดีๆนะครับนะ นะมาดูกันข้อที่9ดีกว่านะครับนะฮะ <c oughs> ดาวที่ข้อที่9เนี่ยนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพนะทุกๆคนเรียนจบแล้วต้องทำงาน ทำงานอาชีพอะไรอ่ะแล้วจะร่ารวยละ่ะอันนั้นมันเป็นเรื่องราวของสุดความลับสุดความรวยนะครับนะ,ะสุดความลับสุดความรวยเนี่ยมันว่าดวงชะตาของท่านอ่ะท่านให้ข้อมูลว่าท่านเกิดปีมะเมียเนี่ยนะแลอาชีพอะไรที่ทําให้ร่ํารวยอะ่ะมันพูดพูดได้นะครับนะแต่ว่ามันมันไม่ตรงเป๊ะหรอกครับเชื่อกับผมเถอะนะถ้าอยากจะให้ตรงเป๊ะเนี่ยนะมันต้องเอาวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดมาดูนะครับนะเอาคลิปอันเนี้ย เป็นการเรียกว่า10ข้อโดนแน่ๆน,นะครับนะของท่านที่เกิดปีนักษัตร์ปีมะเมียนะแต่ว่าเป็นการดูจากปีเกิดว่าปีนักษัตร์ปีมะเมียเท่านั้นเองนะเดือนเกิดเราไม่รู้ว่าท่านเกิดเดือนอะไรวันที่เกิดไม่รู้เวลาที่เกิดก็ไม่รู้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราได้แค่10ข้อเท่าน,นั้นเองเป็นการดูแบบเรียกว่าตำราแบบพรมชาติพรมชาติก็คือเรื่องราวของทั่วๆไป นะครับนะธรรมชาตินะแล้วถ้าหากว่าไม่เอาธรรมชาติละ๋อไม่เอาธรรมชาติก็มาดูพรมลิขิตสวรรค์ที่แท้จริงนะดูพรมลิขิตสวรรค์ที่แท้จริงนะี่ยเป็นยังไงเหรออ่าง่ายนิดเดียวไม่มีปัญหาแล้วครับเอาวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดมาแล้วสินแสอูก็จับแปลงร่างนะวันข้อมูลดิบวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดเป็น ต,ตัวอักษรจีนพร้อมกับสูตรความลับสูตรความรวยและาวก็วัสนาความร่ำรวยอยู่ที่อาชีพชื่อของท่านทิศทงของโหัวิงนอนสีแห่งโชคลาภมหาราชาเป็นอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นการเจาะลึกแบบเปิดพมลิขิตสวรรค์ที่แท้จริงให้กับท่านได้นะครับนะก็ถือโอกาสอันนี้นะอันดีงามเนี่ยนะเชิญชวนท่านว่าลองดูซินะของดีๆนะอยากรู้เรื่องดวงชะตา นะของตัวเองอ่ะรู้ลึกๆต้องดูดวงจีนนะครับดวงจีนเป็นดวงที่ดีที่สุดในโลกแล้วนะสินแสอูเรียนมาหมดแล้วนะท่าเลขเจตัวสี่ฐานเลขเจตัวก็ฐานโหราศาสตร์ไทยไพ่อราเคิลไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่ไพ่พรมยานไพ่เทวดไพ่ดาบไพ่เลียนเรียนมาหมดแล้วละครับนะแต่อันนี้ยากที่สุดยอมรับเลยว่าดวงจีนนี้ยากจริงๆนะแต่ว่า ดวงชะตาเกิดมาแล้วเพื่อเกิดมาเป็นครูบาอาจารย์ไม่ยากนะครับนะก็แล้วถ้าดูดวงจินเท่าไหร่ตอนนี้ก็บอกเรื่องราวดีๆว่าโชคดีมากตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษนะจากปกติ1,000บาท1,000บาทเหลือแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับนะลองดูท่านจะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมต่างหากเรื่องราวเปิดพมรมลิขิตสวรรค์แท้ๆเลยของท่านเองอีกต่างหากยังตาตๆอีก40ข้อใหญ่ๆ นะครับมั่นยามากนะครับนะขอ้ขอ10ล่าข้อ10ก็ค้างบัญชีท่านก็คือขอ้ขอ10ข้อ10เดือนที่ดีให้โชคให้ลาบนะครับนะเดือนที่ดีให้โชคให้ลาบในปีนี้นะโดยภาพรวมก็คือเดือนเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมเดือนกุมภาพันธ์เดือนตุลาคมนะส่วนเดือนที่แย่ๆต้องระมัดระวังล่กก็มีอยู่3เดือนนะครับก็คือเดือนมกราคม เดือนธันวาคมและก็เดือนมิถุนายนนะแต่อย่างไรก็ตามนะหากท่านใดก็ตามนะที่เป็นเคยเป็นแฟนของอสินแสอูเคยให้ตัวของสินแสอูไปดูวางพลังหวงจุ้ยบ้านออฟฟิศสำนักงานโรงงานงงานนะนะจะจะมีข่าวดีบอกท่านว่าจะมีอีก2เดือนนะที่มีปรากฏการพิเศษนำโชคนำลาบมาให้กับท่านนะครับนะ,ะท่านที่ได้จัดวางพลังหวงจุย้ยหวงจุย้ย หัวใจเศรษฐีขั้นจะได้กําไรขึ้นมาอีกสเดือนเต็มๆก็คือเดือนสิงหาคมและก็เดือนกันยายนนะครับนะก็เป็นเรื่องราวอันนี้นะครับนะก็ <c oughs> อันนี้ก็เป็นการประชาธัมพันธ์ว่าอยากติดต่อสินแสอูทำงางก็แคปขึ้นมาสิครับนะ0 8 9 3 4 0 3 8 5 7 w จุดมาสเตอร์นะครับซินแสอูอูแปลว่าอะไรอูแปลว่ามีนะมีเงินมีทองมีใช้มีโชคมีลาบนะครับนะแล้วก หากครอบครัวของท่านบุตรหลานของท่านบริวารของท่านนะครับนะเ,เลือดเนื้อเชื้อไขของท่านตั้งคันนะเ,เตรียมที่อยากจะออกลูกนะครับนะไม่ว่าเป็นเพศชายหรือเป็นเพศหญิงนะดีที่สุดในโลกต้องหาเลือกผ่าผ่าคลอดครับนะต้องหาเลือกผ่าคลอดนะผาเลือกผ่าคลอดเพราะจะเกิดปีไหนก็ได้เกิดเดือนไหนก็ได้แต่วันที่เกิดมันมีน้อยมากซินสาอุจะ ค e ัดเลือกดีที่สุดมาให้กับท่านนะครับนะค่าครูไม่ได้แพงเลยก็เหมือนกับว่าท่านได้มอบมมดกมูลค่า100รล้านบาท200ล้านบาท300ล้านบาทให้กับดวงชะตาที่เกิดจากการผักลอดนะด้วยโหรศาสตร์ดวงจีนนะเพราะว่าดวงชะตาที่เกิดจากโหรศาสตร์ดวงจีนที่สินแสให้ไปอ่ะเฮงเฮงหมดแล้วครับนะเกิดมาอล่าดีนะพอเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นหนุ่มเป็นสาวสุ้มเสียงดีมาก นะซุ้มเสียงดีมี Power อร์นะครับนะแล้วก็เดินท่าทางเดินก็ดีงเงเฮงก็ดีนะครับนะโชคลาภก็ดีนะหาเงินก็เก่งนะแต่ละคนก็มีบ้านมีรถอะไรต่างๆทั้ง,งนั้นเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าโครงสร้างดวงชะตาเกิดได้แบบภูเขาเงินได้แบบภูเขาทองนะได้แบบหีบสมบัติไม่ใช่ไซส์เล็กนะหีบสมบัติเขาเรียกว่าชาค ใบยักษ์ใบใหญ่มาไอหิบสมบัติใบยักษ์ใบใหญ่ๆมันก็มีฉนดที่ดินเป็นตึกๆๆกนะก็คือดวงชะตาดวงคนรวยนะดวงเจ้าสัวดวงคุณเรือว่า working woman นะครับนะดวงคุณนายนะที่ทำงานหาเงินเก่งนะครับนะก็ด้วยวิชาเนี้ยนะโหสตร์ผ่า,าคลอดด้วยโหสตร์ดวงจีนสามารถเอาชนะแล้วก็สามารถนำลิขิตสวรรค์มาบรรจงให้กับดวงชะตาของ คุณลูกของคุณหลานของท่านได้นะเพื่อให้ลูกหลานตระกูลของท่านเบิกบานยิ่งใหญ่นะครับนะมีผู้คนเคารพนับมากหน้าถือตาตัวของท่านแก่ตัวก็ได้พึ่งพาลูกหลานคนพวกนี้แหละครับนะแน่นอนนะครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดในโลกนะครับนะก็นอกจากนี้สินงแต่ก,ก็ยังให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องวางโงจุ้ยนะครับนะออกแบบบ้านอะไรต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศส,สำนักงานโรงงาน,งงานอะไรต่างๆเนี่ย ได้หมดเลยนะฮวงจุ้ยที่เราใช้ก็เรียกว่าฮวงจุย้ยหัวใจเศรษฐีนะครับนะก็ติดต่อมาได้นะครับนะก็ก่อนจากกันก็ขอกราบขอพวกคุณทุกทท่านเป็นอย่างสูงนะครับนะก็อันนี้เราก็ก็จะจบคลิปนี้นะครับนะก็ขอให้ทุกทท่านนะอ่รับฟังแล้วนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับนะก็ขอกราบพวกคุณเป็นอย่างสูงด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อๆไปครับสวัสดีครับ